งานบัดงานซองเรียบร้อยกะหาเนี่ยอยู่ในกินนั่นแหละเนาะมื้อนี้ได้เนื้องามงามมาเฮ็ดสมให้ลูกค้าแต่นี่ยายนุ่งก็เลยติจัดสั่งเนื้อมาปล่อยนําแซ่บๆสักหน่อยก่อนแกมไงจัดไปจัดไปเชิญแม่เอาแบบฟักมุนๆบ่พ่อเกี่ยวก็ดีนะต่อเอาสร้อยไปก่อนก็อยู่ฟักสร้อยไปบางๆงานเฮาเรียบร้อยแล้วเฮาก็หานักกินซะตัวบ่นี่โอ้ยสีสันสีสันนี่แม่นนะเนื้อใหม่ๆงามๆเอาปูเอาพริกไข่พริกยังกะเนื้อพริกเนื้อพริกลับเนื้อเจ้าจับมันสิจัดเลยข้อดีไอ้น้องก็คือจัดมันสิจัดจัดเลยไปเห็นน้องกินน้ําเผ็ดเผ็ดได้แม่เด้อพริกเนื้อมันต้องเผ็ดเผ็ดรสจัดจัดเลยเอามาเดี๋ยวรอผงอย่างเดียวนะแม่เนาะเอามาน้ำใส่ใจค่ะอื้อทานเกลือมาก็เรียบร้อยแล้วจ้ะอ่ะวันนี้ปรุงเพิ่มบัดใส่พริกใส่หลายๆได้ไหมอุ้ยอุ้ยจริงๆแล้วลาบเนื้อติดก็ใส่กับขัวนะแต่ว่าใส่ยานุ่งต้องใส่ขาดกินกับขัวว่าไรจ้ะเอามากับขัวเนาะจ้ะคนมากับขัวใครบ่มากกับว่าต้องใส่ครับผมจ้ะกับขัวนี่ดีเนี้ยวๆไปเลยแม่สำหรับเลือดนี่เขาใส่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่ตอนเขาฝักเขาตับเลือดใส่พร้อมเลยสีสันถึงออกมาแบบนี้หอมปอยมันเข้าตัวกันนะแม่เอาพริกใส่อีกแม่เอาอีกสิอุ้ยยังไม่ถึงบอกว่าให้มันรสจัดๆไปเลยหมักจัดๆเกินกินลาบพริกเนื้อนี่จะสุดยอดไปกินจะถือกินจะผิดแสบแล้วมันไม่แตกนี่แนวผ้าแสบอำลำโอ้ยของแท้ของแท้คนมึงเข้ากันดีดีแซ่บทุกอย่างมันต้องแซ่บขอขวดพ่อเราเนาะพ่อเนาะหอมเป็นตะพิดปลานิดเดียวได้ที่แล้วคนอีกรอบคนอีกรอบสวยดีเห็นป่ะพี่น้องเห็นความตุ่ยของเนื้อป่ะนี่แหละซาปัวปัวตุ่ยดีเนี่ยตุ่ยตุ่ยเป็นว่าเรียบร้อยมองกินจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าวิธีการเฮามันมียุดยาวจักหน่อยจ้าสิได้ยุดยาวยุดยาวปะปะจ้ามีธุระกันเลยต้องทางต้องอยู่ทางร้านซะก่อนมากินอยู่บ้านมื้อนี้ยายน้องพากินลาบเหนียวลาบเหนียวจ้าลาบเหนียวแต่ว่าสูตรอีสานมันเฮาสูตรอีสานใส่ข้าวคั่วเพราะมันลาบเหนียวทางเหนือแต่ว่าไปพริกลาบเหนือจ้าเอิ้นลาบลูกผสมโอ้มาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มาอืมกินลาบเหนือซะก่อนยังสิไปช่วยงานช่วยการเพิ่นอืมโอ้สุดยอดเนี่ยเนี่ยบอกก่อนตัวนี้แซ่บๆพออืมอ่ะ
ผักต้องก็เก็บตามหัวตามสวนอยู่ในบ้านต้องกินผักป่าครับผมแมนบ่อึดบ่อยากผักก็ปลูกพร้อมแม่นบาดข้อเจ้าบัดนี้แห้งหนาฝนนี่โอ้ยขึ้นมันสุดเลยนี่ล่ะตรวจจังหน้ากันมาไอเนี่ยบกอกเอากันดีแต่แท้กับเนี่ยบกอกเนี่ยบกอกมันจะออกเปรี้ยวๆนะพ่อนะลาบนี่ให้คมๆจังนิดเดียวก็ต้มเปรี้ยวแล้วแต่คนกินนะครับผมไอ้ที่เน้นขมเน้นเปรี้ยวก็ว่าค่ะอยู่ร้านก็สั่งได้เดี๋ยวเพชรมีขมมีเปรี้ยวมีเพชรบางคนก็กินต้มขมบ่ใส่พริกแหมต้มเปรี้ยวก็มีจ้ะอันอยู่ร้านนี่คือเทคนิคของทางร้านนี่คือต้องถามลูกค้าทุกครั้งจะกินถามพร้อมจิ้มน้ำขันไม่กินอยู่ร้านซื้อกินแบบกันเองพี่จะตายใช่ไหมงั้นจ้ะกุ้ยแต่ทุบเหลืองซ้ำพี่ซ้ำนองกันมาคุยกันว่านุ่งหัวมวนกันว่าได้ซีเรียสเพราะว่าเขาว่าได้ทำในเชิงลักษณะของธุรกิจมาเป็นแบบครอบครัวนั่นแหละเนาะจ้ะอยู่สองคนตายายแบบพี่แบบน้องสมแซ่บเว้ยไปยังคำกันนะเบิ่นก่อนอันนี้มันสมดอกเฮาเฮ็ดแล้วว่าเฮามาใส่หอมบ่จ้ะมันหอมต้นหอมแต่ว่ากับบ่แนะนำตรงเด้อสมดอกเพราะว่าพอเฮาใส่หอมพร้อมแต่ต้นหอมพี่บางคนใครเป็นใส่ยังอ่ะใบอันไปพักแป้นนะครับพักแป้นมันจะติดรักษาความสดของเนื้อบ่ได้เฮาก็เลยบ่ตรงครับผมแต่จะกินก็มากินที่ร้านก็ได้เนาะแม่นบ่ผมโซ่เฮาก็ได้อ๋ออันนี้เป็นการลักษณะทำกินกันเองนะครับผมอาจจะบริเวณใส่ถุงมือจ้าเย้น้องให้กินอยู่บ้านกินอยู่บ้านแต่ตอนเราอยู่ร้านเนี่ยคือเขาเนี่ยมีครอบตาอยู่แล้วจ้าใส่ถุงมือแต่ที่ทหารทุกครั้งต้องใส่ถุงมือแต่อยู่บ้านที่จะตายบานๆแค่ไหนจะของกินครับจ้าเลยบอกว่าคุณตายายนี่แหละในวิธีวิธันเรื่องนั้นแต่ว่ารับรองว่าแซ่บแน่นอนแซ่บคือเก่าไม่ได้สิกินตุนไว้เลยพี่ๆน้องๆที่จะผ่านมาทางลาดกระบังเนาะมาทางกลุ่มเก่าอยากแวะซิมกะเจอเนื้อจ้ะโทรมาลุงหนันอีกหน่อยว่าหลานเขามี3ตัวนึงแม่ค่ะพ่อค่ะก็มี2คนลูกน้องก็มีบอกลูกน้องเจ็ดท่านด้วยนะท่านเนี่ยบ่ท่านเนี่ยให้ลูกค้าบริการตัวเองเอานำท่ายิบเองคนที่เคยประจำเหมือนไปหอยเพิ่งจัดการเองต้นมาจากบ้านลูกกล้วยแซ่บไหมเป็นลักษณะของเพิ่นเนาะใบเพิ่นใบเงี้ยพร้อมแล้วก็
สีคือใบอ่อนตลอดเวลาไหมไม่กินเฉพาะฝาดออกฝาดเนาะออกฝาดผมเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยกอกแต่ละหม่องมันบ่คือกันแท้แม่นแต่ละต้นบ่คือกันพ่อคนละสายพันบ่มีเหนื่อยเน้นกินใบต้นมันเนาะต้องใช้ต้นผู่ต้นนกแม่มันมายุงเกลียมันไก่พันบ่ดินเป็นอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งก็แซ่บมื้อนี้มีเวลากินก็เลยบ่ดูดันปานใดบ่ฟ้าวกินไปเรื่อยๆเพราะว่าคันออกจากร้านแล้วบ่ฟ้าวกินกันมื้อนั้นคุยกันก่อนอันกินอยู่ในร้านมันสิฟ้าวเฮ็ดสมเฮ็ดหยังนะมีงานหลายนี่กระดาวแขกไอ้ตัวนี้ก็แซ่บลูกค้าเลยขาดพอได้เลยนี่มีอะไรอยู่ในผ้าเก่าขันบ่มีถามหาแล้วง่ายอีกบ่มีอีกบ่ในห้อยอ่ะมันจะเป็นแบบแขกแขกมากกว่าโอ้มีดุกดุดมาความอัดมาความได้ไหมโอ้ลงข้อดีดีจะสุดน้ำหอนอื้อโอ้อะไรแสบหลายจนสมัครแล้วไม่ไหวโอ้ขึ้นจมูกอื้อว้าว่ากินของข้ามไงมือนี่แต่กูอยากไหวข้ามไงสดหอนหอนหอนนี้ตัวมันไม่แห้งคอไหมพ่อมันลงเลยกล่อมกล่อมมาตั้งเพียกันเดียากยิ้มเลยแม่ฮะยิ้มยิ้มแล้วติครับยิ้มแล้วก็บ่เป็นหยังได้ต้องเอาหลังกล่องก็ได้กินกินบ่หลายนะครับผมแต่ว่าแซ่บนี่ฮะกินไม่หลายเพราะสิไปงานประกาศไอ้กระดกกระแดกกันหน้าฝนเนี่ยโอ้ยอมรับยกยายน้องสิกินหลังกล่องอีกจังหน่อยต่อจังหน่อยครับผมเพราะว่าน้ำหอยแล้วอิ่มแล้วอีกอย่างนึงมันก็สิโดนเนาะหลายค่ะแล้วกินนี่ก็คือเก่าฝากพี่ฝากน้องคือเก่าแล้วแจกคนติดตามเนาะจ้ะครับเด
าลืมเด้อเดี๋ยวถึงจะปากันครับผมอยู่ดีแม่นคือเก่าล่ะสำหรับกินสวัสดีครับสวัสดีจ้า